การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กันบ้างนะคะก็คาดว่าน่าจะมีการรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำในภาคเหนือแล้วก็น้ำจากภาคอีสานนะคะที่ตอนนี้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องน่าจะมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ด้วยสำหรับการประชุมครม.แล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสนะคะรับชมผลงานนะคะงานที่เตรียมที่จะมีการจัดขึ้นก่อนการประชุมด้วยหยิบหัวโขนขึ้นมาดูด้วยนายกพูดเปรียบเปรยเรื่องของอำนาจด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามนะคะกับคุณเกตมณีแก้วผนึกมีการรายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณเกตมณีเชิญค่ะสวัสดีค่ะคาดว่าวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดให้กับที่ประชุมได้รับทราบนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการพูดถึงมาตรการต่างๆที่จะป้องกันน้ำท่วมเพิ่มขึ้นอีกในพื้นที่เสี่ยงค่ะหลังจากที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปวันนี้ค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะกล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุดินถล่มอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะและได้ย้ายประชาชนไปอยู่ในพื้นที่อาศัยที่ปลอดภัยแล้วซึ่งประชาชนมีความเข้าใจดีค่ะว่าจำเป็นจะต้องย้ายออกพื้นที่นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุดินสไลด์ขึ้นอีกได้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานที่ขณะนี้ค่ะมีมวลน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นก็จะต้องมีการเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนใหไปไว้อย่างแก้มลิงนะคะเพื่อที่จะต้องคำนึงถึงการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วยลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะนอกจากการแจ้งเตือนตามข้อมูลที่ได้จากกรมอุตุได้จากสายงานต่างๆแล้วนะครับก็ให้ประเมินได้ว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องวิกฤตที่จะต้องนำคนออกยกตัวอย่างว่าที่บ่อเกลือเนี่ยฝนตกติดต่อกันมา 5-6 วันแล้วนะครับตกทั้งวันเพราะฉะนั้นอาการเสี่ยงที่จะเกิดดินสไลด์มีมากอยู่แล้วถ้าลักษณะนี้จะต้องพิจารณาที่ต้องย้ายคนออกตามอำนาจของท้องถิ่นสามารถทำได้ต้องไปหาที่พักพิงให้เพื่อป้องกันทางนี้ค่ะคาดว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีน่าจะมีการรายงานเหตุฝนตกหนักนะคะทำให้เกิดดินสไลด์ในจังหวัดน่านแล้วก็ยังมีเรื่องของพื้นที่ต่างๆที่อาจจะเสี่ยงน้ำท่วมสูงได้ก็จะต้องดูมาตรการต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ร่วมกิจกรรมที่แต่ละฝ่ายนำมาแสดงค่ะอาทิงานประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018นะคะงานแสดงผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและการประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ2561เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะแล้วก็จะมีการจัดแสดงขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะทางนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เยี่ยมชมการลงสีหัวโขนและได้ทดลองลงสีหัวโขนนิลราชค่ะจากศูนย์ศิลปาชีพของเกิดนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกล่าวว่าทุกอย่างมันเป็นหัวโขนค่ะการที่วรรณคดีนะคะเขาสอนให้เล่นเป็นตัวอะไรรับบทบาทอะไรใส่หัวโขนอะไรก็เป็นไปตามนั้นค่ะแต่เมื่อถอดหัวโขนออกแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะความดีต่างหากค่ะที่อยู่คงทนเช่นเดียวกับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ถือว่าเป็นหัวโขนหนึ่งแต่เหนือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าสอนให้คนอยากเป็นใหญ่เป็นโตแย่งกันอยู่ได้อำนาจบ้าบอคอแตกอำนาจจริงเป็นของประชาชนและสำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบค่ะก็เป็นประเด็นนะคะที่นายกรัฐมนตรีพูดระหว่างการเยี่ยมชมค่ะวันนี้นะคะพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่มีอาการท้องเสียนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดอำนาจเจริญค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะพลเอกประวิตรก็ไม่ได้มีการพูดกับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดนะคะเพียงเดินขึ้นตึกเพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ